โอ้มื้อโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ฟีฟ่ากับริทูลหลังเลิกเรียนบอกว่าหิวผมเลยจะทำเกี๊ยวน้ำให้กินครับก่อนอื่นผมจะให้ฟีฟ่าไปเอาฟืนเพื่อที่จะมาก่อไฟให้ผมก่อนครับและระหว่างที่ฟีฟ่าก่อไฟอยู่ผมก็จะมาเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะเอาไปปั่นทำเมนูกันครับก่อนที่เราจะมานึ่งเกี๊ยวเราก็จะมาตั้งหม้อนึ่งชั้นแรกก่อนนะครับมาต่อกันด้วยเราจะมาปั่นวัตถุดิบนะครับซึ่งวันนี้นะครับเครื่องปั่นที่เราใช้จะใช้ของซิมพลัสวัตถุดิบที่เราใช้จะมีลูกชิ้นกะหล่ำม่วงเห็ดเข็มทองพริกกระเรียงสดปรุงรสด้วยเกลือและรสดีนะครับเทน้ำเสร็จแล้วเรามาปั่นได้เลยนะจะบอกว่าเครื่องปั่นตัวนี้ใช้ง่ายมากๆเลยครับปั่นไม่นานก็ละเอียดตามที่ผมต้องการแล้วนะครับสำหรับใครที่ทำแล้วอยากได้ความละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถปั่นต่อได้นะครับพอด้วยเอามาเทใส่ถ้วยแบบนี้รู้สึกว่าน่ากินขึ้นมาเลยครับไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันแล้วนะนั่นก็คือขั้นตอนการห่อนะครับไม่รู้ว่าทุกคนมีวิธีการห่อเกี๊ยวน้ำยังไงนะครับสำหรับผมห่อตามความสะดวกเลยครับใจจริงก็อยากห่อสวยๆเผื่อจะทำให้น่ากินขึ้นมาแต่ห่อง่ายๆแบบนี้น่าจะสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับเพราะเด็กๆหิวกันมากๆแล้วต่อด้วยเอามานึ่งต่อนะครับระยะเวลาใช้ประมาณ15นาทีเสร็จแล้วเราก็มาเปิดฝาแบบนี้เลยครับจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆขณะผมไม่ใช่คนเปิดฝายังได้กลิ่นเลยครับส่วนอันนี้เป็นน้ำปรุงรสที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับพอน้ำเดือดได้ที่เราก็ใส่เกี๊ยวนึ่งลงไปเลยครับระหว่างที่รอเราก็จะมาปั่นพริกกันนะครับใช้เครื่องปั่นของซิมพลัสจะบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับแค่เครื่องตัวนี้ตัวเดียวสามารถปั่นได้หลายอย่างมากๆเลยครับจะปั่นเครื่องแห้งเครื่องปรุงเครื่องแกงหรือปั่นผลไม้เครื่องนี้ตัวเดียวจบไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับซิมพลัสเขามีรับประกัน1ปีที่สำคัญถ้าพังไม่ต้องรอส่งซ่อมเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยครับและตอนนี้เกี๊ยวน้ำของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับใส่เห็ดเข็มทองอีกนิดหน่อยคนเบาๆให้เข้ากันรออีกไม่กี่นาทีตอนนี้ก็จะได้กินแล้วครับเอามาใส่ถ้วยตอนที่ร้อนๆกลิ่นจะหอมๆไม่รู้ว่าคนดูจะหิวตามไหมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมฟีฟ่าและริทูหิวกันมากๆแล้วจะขอตัวไปกินกันก่อนนะครับ